ทุกอย่างเป็นความภาคภูมิใจค่ะศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนเห็นชอบต้องรักษากิจกรรมแปรอักษรค่ะจากกระแสดราม่าที่หลายฝ่ายนะคะออกมาเรียกร้องให้เลิกบังคับแปรตัวอักษรบนสแตนงานประเพณีบอลจตุรมิตร2566ซึ่งเป็นกิจกรรมกระชับมิตรของ4โรงเรียนชายล้วนก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีนะคะโดยมีส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็ร่วมเรียกร้องเรื่องดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะในวันที่15พฤศจิกายนค่ะทางทีมข่าวท็อปนิวนะคะก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการที่สนามสุพัชลาไซสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของบรรดาศิษย์เก่าผู้ปกครองและก็เด็กนักเรียนค่ะถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนายเวหาในฐานะผู้ปกครองและศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยเล่าถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและขนบธรรมเนียมการทันกิจกรรมแปรอักษรบนสแตนนะคะที่มีมาอย่างยาวนานก็พูดในฐานะผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์และทำกิจกรรมแปรตัวอักษรบนสแตนว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกได้ทำกิจกรรมและเชื่อว่าลูกก็คงภูมิใจด้วยดังนั้นตนในฐานะพ่อก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกมีความคิดแบบนี้เพราะเด็กที่ขึ้นทำกิจกรรมแปรตัวอักษรบนสแตนเนี่ยถือเป็นเกียรติประวัติของตัวเองส่วนตัวก็เคยมีการพูดคุยสอบถามกับลูกถึงกรณีที่มีคนบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการแปรอักษรซึ่งลูกก็บอกว่าไม่โอเคเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กแต่หากพูดในมุมมองฐานะของศิษย์เก่ามองว่าไม่อยากนำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องภายในโรงเรียนและเป็นการทำกิจกรรมของเด็กๆระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่วนกรณีของส.ส.พรรคก้าวไกลก็คือนางสาวทิศนาชุนทวันหรือว่าแก้วตาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกมาขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักเรียนและพูดถึงประเด็นนี้โดยระบุห้ามพาดพิงปู่ของตนก็คือนายชาติชายชุนทวันซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตนมองว่าควรเคารพรุ่นพี่คุณชาติชายชุนทวันแต่สำหรับตัวหลานนั้นได้ศึกษาประวัติของปู่มาอย่างถ่องแท้หรือไม่ว่าปู่เขามีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมแปรตัวอักษรเพราะที่ผ่านมาเคยมาร่วมงานอยากให้ส.ส.พรรคก้าวไกลคนดังกล่าวนี้ลองกลับไปถามปู่เขาดูนอกจากนี้ค่ะนายเวหายังบอกถึงประเพณีการทำกิจกรรมแปรตัวอักษรว่านานๆทีจะมีครั้งและการแปรตัวอักษรก็เริ่มจะหมดไปเพราะมีระบบดิจิตอลเข้ามามองว่าการแปรตัวอักษรถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีกันมายาวนานในอดีตถือว่าโด่งดังเป็นอย่างมากอยากให้ช่วยกันรักษากิจกรรมนี้ไว้เพราะกว่าจะแปลออกมาได้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายผู้สื่อข่าวนะคะยังรายงานเพิ่มเติมว่าจากการสังเกตพบกลุ่มศิษย์เก่าจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนบางคนมีการสวมใส่เสื้อยืดสีดำโดยด้านหลังสแกนตัวอักษรระบุว่าอย่าเผือกเรื่องแปลอักษรของพวกเขาโดยทีมข่าวนะคะได้รับการเปิดเผยว่าประเด็นนี้ยังไม่มีความชัดเจนการนำเสนอของสื่อโซเชียลมีเดียกับที่ทางโรงเรียนแถลงชี้แจงก็ยังไม่ตรงกันศิษย์เก่าก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือเป็นขนบธรรมเนียมที่ทำกันมาตลอดสปิริตของแต่ละคนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันจะมีเด็กนักเรียนบางคนที่ไม่ไหวขอเปลี่ยนตัวลงมาอยากให้รอทางโรงเรียนชี้แจงในประเด็นนี้จะดีกว่าส่วนตัวตนในฐานะศิษย์เก่าก็เคยขึ้นสแตนแปรอักษรเช่นกันแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาและเกิดประเด็นในลักษณะนี้สำหรับกิจกรรมภายในของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็จะมีรุ่นพี่เป็นผู้ดำเนินการการแปรตัวอักษรจะเป็นนักเรียนชั้นม.5 เป็นกรรมการในการจัดการทั้งหมดก็มองว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพี่กับน้องมากกว่าทางโรงเรียนเป็นเพียงที่ปรึกษาไกด์ไลน์ให้ส่วนที่เหลือนักเรียนจะมีส่วนในการตัดสินใจเองโดยมองว่าการแปรอักษรจะช่วยเสริมให้เด็กที่จบการศึกษาไปเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและบอกว่ากิจกรรมที่ทำแม้มันจะมีความเหน็ดเหนื่อยและต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนแต่ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ชั้นม.2 รายหนึ่งก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวนี้โดยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่มีบางกลุ่มคนเข้ามาคัดค้านขอให้มีการยกเลิกการแปรอักษรซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผอ.โรงเรียนตนในฐานะนักเรียนคนหนึ่งก็รู้สึกไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากและไม่เห็นด้วยที่จะมีการยกเลิกการแปรตัวอักษรตนเองก็ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมแปรตัวอักษรมาสแตนหากถามว่าร้อนไหมตนยอมรับว่าร้อนแต่บางทีลมก็พัดมารู้สึกเย็นคลักๆกันไปซึ่งคุณครูเองก็ให้นักเรียนเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีสำหรับการทำกิจกรรมนี้คุณครูไม่ได้บังคับนักเรียนแต่ขอเพียงความร่วมมือหากใครจะไม่เข้าร่วมก็ได้ก็แค่แจ้งกับครูเพื่อที่จะหาตัวแทนหรือตัวสำรองมาทดแทนส่วนตัวมองว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็สนุกกับการทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นความยากลำบากแต่ก็สนุกรู้สึกภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งที่เราอดทนร้อนเพื่อแปรตัวอักษรแล้วจา
ากกระแสข่าวที่ระบุว่าในวันปิดกิจกรรมการแข่งขันจะมีกลุ่มค้านที่เข้ามาถือป้ายยกเลิกการแปลตัวอักษรนั้นตนและกลุ่มเพื่อนได้คุยกันว่าจะมีการรวมตัวกันช่วยนำแกะป้ายออกเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทนดูไม่ได้ค่ะ